ครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลจนถึงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์บานไปลายไปถึงขั้นไหนแล้วในคลิปนี้เราจะมาไล่เรียงให้ฟังกันเหตุการณ์สะเทือนโลกที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในกาซาบุกโจมตีอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบ,ลบเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด1,200คนและมีตัวประกันถูกจับตัวไปทั้งสิ้น251คน ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังมีตัวประกันถูกควบคุมตัวอยู่ราวเ1า91คนและหนึ่งในสามของจำนวนนี้เชื่อว่าเสียชีวิตแล้วการโจมตีของกลุ่มฮามาสในครั้งนั้นเป็นชนวนให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสในกาซาซึ่งดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตามข้อมูลของฝั่งฮามาสปฏิบัติการดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว42,000คนและมีผู้พัดถิ่นแล้วเกือบ2ล้านคน เนื่องจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้ทำลายสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานไปอย่างมหาศาลยังไม่นับรวมปัญหาขาดแคลนอาหารและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อความหายนะและความสูญเสียเหล่านี้ใช่ว่าจะถูกเมินเฉยจากนานาชาติอายการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC กำลังหาทางขอให้ศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและโยอฟกันแลน รัฐมนตรีก,กระทรวงกลาโหมรวมถึงยยยาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสคนปัจจุบันจากข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามต่อมนุษยชาติแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆความพยายามนี้นอกจากจะถูกเย้ยหยันจากฮามาสแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำให้ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในกาซารุนแรงน้อยลงเลยถ้านับจากการหยุดยิงครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023 ที่ได้สหรัฐกาตาร์และอียิปต์เป็นคนกลางให้จนทําให้สามารถช่วยตัวประกันออกมาได้บางส่วนจนถึงตอนนี้การหยุดยิงเช่นนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยมีแต่ความรุนแรงที่ทวีคูณและบ้านปลายเพิ่มมากขึ้นจนเสี่ยงที่จะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคเพราะนอกจากกลุ่มฮามาสในกาซาแล้วอิสราเอลยังเปิดศึกกับกลุ่มฮิสบอลละในเลบานอนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศด้วย กลุ่มฮิสบอลเลาะยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลครั้งแรกเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2023เพื่อแสดงพลังสนับสนุสนชาวปาเลสไตน์ในกาซากลุ่มฮิสบอลเลาะบอกว่าพวกเขาจะหยุดโจมตีก็ต่อเมื่อมีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสเท่านั้นเป็นเหตุให้การประทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะกลายเป็นอีกหนึ่งแนวรบที่ยืดเยื้อยาวนานมานับตั้งแต่นั้นและหนึ่งปีที่ผ่านมา ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในตอนใต้ของเลบานอนทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า2,000คนและทําให้มีคนไร้ถิ่นที่อยู่กว่า1ล้านคนยังไม่นะับปฏิบัติการระเบิดเพจเจอร์เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่อุปกรณ์สื่อสารยุค90นนี้เกิดระเบิดพร้อมกันทั่วเลบานอนโดยกลุ่มคนที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากที่สุดคือสมาชิกของกลุ่มฮิสบอลล์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนหนึ่งและกลุ่มฮิสบอลล์ชี้ว่า นี่ต้องเป็นฝีมือของอิสราเอลอย่างแน่นอนล่าสุดเมื่ตอต้นเดือนตุลาคมปี2024อิสราเอลได้ยกระดับปฏิบัติการจากที่แค่ใช้การโจมตีทางอากาศตอนนี้พวกเขาเริ่มส่งรถถังและทหารเข้าสู่ตอนใต้ของเลบานอนแล้วอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการทางภาคพื้นดินของพวกเขาจะจำกัดวงแค่การทำลายคลังอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานของกูมฮิสบลล์เท่านั้นสุดท้ายนี้ มาถึงความขัดแย้งที่หลายคนเป็นกังวลมากที่สุดคือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านพี่ใหญ่ของทั้งกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์รวมถึงกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเหตุการณ์ที่ทําให้อิหร่านเข้ามามีบทบาทในศึกนี้เป็นครั้งแรกคือเหตุการณ์โจมตีสถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียเมื่อเดือนเมษายนปี2024ซึ่งทําให้มีเจ้าหน้าที่อิหร่านเสียชีวิตและแน่นอนอิหร่านโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอล และสองสัปดาห์ต่อมาอิรานก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลกว่า300รลูกและอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลส่งเครื่องบินเข้าไปถล่มอาคารแห่งหนึ่งปิดชีพฮัสซันนัสรอลละผู้นำกลุ่มฮิสบอเลาะในกลุ่มเบรุตของเลบานอนเมื่อวันที่28กันยายนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังอิสมาอิลฮานเยผู้นำกลุ่มฮามาสคนก่อน ถูกลอบสังหารในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านในการเสียชีวิตของฮานิเยอิสราเอลไม่ได้ยอมรับว่าเป็นฝีมือของพวกเขาแต่รัฐบาลอิหร่านและฮามาสต่างชี้ว่ารัฐบาลยิวอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างแน่นอนจากความแค้นที่พันธมิตรสำคัญต้องมาตาติดต่อกันถึงสองคนและแล้วในวันที่หนึ่งตุลาคมอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธกว่า200ลูกเข้าไปในอิสราเอล สำหรับความสูญเสียในฝั่งอิสราเอลนั้นถ้าไม่นับความสูญเสียจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมจนถึงตอนนี้อิสราเอลนับตัวเลขพลเรือนและทหารที่เสียชีวิตรวมแล้วยังไม่ถึง1,000คนต้องขอบคุณระบบไอออนโด e หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศสุดล้ำและทุกครั้งที่ถูกโจมตีทางอากาศอิสราเอลมักอ้างว่าระบบไอออนโดมสามารถสกัดการโจมตีเหล่านั้นได้ถึง80-90%เลยทีเดียว เหล่านี้คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีหลังการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ท่ามกลางความตึงเครียดและความรุนแรงที่ไม่มีวี่แววจะลดลงหลายฝ่ายได้แต่เพียงหวังว่ามันจะไม่ขยายวงไปมากกว่านี้หลายปัจจัยกำลังถูกจับตาทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนการฟื้นขึนความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและซาอุดีอาระเบีย ที่สถานะของปาเลสไตน์ได้กลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญและความคืบหน้าใหม่ล่าสุดคือรายงานเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ระบุว่ายายาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสคนปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในตอนกลางของกาซาซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องจริงก็เท่ากับว่ากลุ่มฮามาสต้องเสียผู้นำถึงสองคนในช่วงระยะเวลาไม่ถึงหงปีด้วยความเสื่อมเสีย และความเสียหายระดับนี้พน,นันได้เลยว่าเราคงได้เห็นการตอบโต้เอาคืนอิสราเอลไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนแต่จะทำให้สายลมของความขัดแย้งนี้เปลี่ยนทิศได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไป